อมแน่นอนผอมด่วนภายใน5วัน7วันผอมด่วนทันใจสวยเหมือนพิตตี้สวยเหมือนดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าในช่วงข่าวที่ผ่านมานะคะก็อาจจะสังเกตเห็นว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับการบริโภคเนาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนแล้วก็เกิดการเสียชีวิตอะค่ะแล้วก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆเนาะประเด็นพวกนี้มันเป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างที่จะซีเรียสสำหรับคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเอามาศึกษาดูค่ะพอเราสืบค้นข้อมูลดูเนาะว่าสาเหตุของการบริโภคสินค้าเหล่านี้นะคะมันมาจากไหนก็พบว่าสื่อ Facebook เลยจากการศึกษานะคะการโฆษณาในสื่อ Facebook นะคะในเรื่องของประเด็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมด204ผลิตภัณฑ์นะคะก็จะพบว่านะคะมีการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 100% นะคะเนื่องจากว่าไม่มีการขออนุญาตโฆษณาเลยแม้แต่ผลิตภัณฑ์เดียวแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะเมื่อมาดูความซีเรียสของผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมสารอันตรายก็จะพบว่ามีอยู่ร้อยละ 14.05 ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอันตรายตอนนี้มาแรงมากเลยก็คือสารไซบูทามีนนะคะซึ่งสารไซบูทามีนเนี่ยเป็นสารที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้มีการผลิตหรือใช้ในประเทศไทยแต่กลับมาพบอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มาขายเราก็เลยรู้สึกมันเกิดอะไรขึ้นผิดตามพระราชบัญญัติอาหารนะคะในเรื่องของการโฆษณาทั้งมาตรา40แล้วก็มาตรา41ค่ะเป็นเรื่องของการไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาแน่นอนแล้วก็เป็นการใช้คำที่เข้าข่ายอวดอ้างเกินจริงค่ะถึงแม้ว่าเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพกฎหมายหลักๆจะเป็นในส่วนของอย.แต่กฎหมายของอย.น่ะเวลาที่เอาผิดกับผู้กระทำผิดถือว่ามีโทษน้อยเมื่อเทียบกับความสูญเสียทำให้คนตายเนาะแต่โทษแค่เปรียบเทียบปรับเนาะปรับครั้งที่ 1,000 บาทเนี้ยค่ะคือณปัจจุบันนี้แนวทางแก้ไขปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อันตรายเหล่านี้ในสื่อออนไลน์นะโดยเฉพาะ Facebook ยังไม่มีค่ะ